โอเคนะดูนะครับเราจะพูดเรื่องวันนี้กันจะพูดเรื่องว่าหนูคิดว่าเงินเดือนที่ให้มากับบริษัทใหญ่ขนาดนี้ได้น้อยไปเพราะว่า25,000ไม่รักษาพูดด้วยเพราะว่าได้จริงเพียง24,000ยังหักค่าอื่นอีกประมาณ1,700หนูไม่โอเคเรื่องนี้กับโปรเจกต์แล้วเยอะๆมากๆแล้วไม่ใช่ได้ให้บริษัทอันนี้คือเราอนุมานเอานะครับว่าประมาณนี้แล้วกันครับส่วนเนื้อหาก็ถือว่าอนุมานเนื้อหาวันเดียวทีนี้เวลาพูดภาษาอังกฤษอันน่ะนี่เราพูดภาษาอังกฤษคำตรงนัดเวลาพูดภาษาอังกฤษก็คือครูขอวาดภาพแบบนี้ครับคือขอภาพอย่างนี้นะเอาอะไรดีเอาเป็นนี้กันนี่เป็นลิปมันคือขอให้เข้าใจประเด็นในการพูดคำถามคือภาษาไทยในนี้เยอะไหมครับหลายบรรทัดไหมไม่ต้องเยอะถูกไหมครับไม่หมายความว่าภาษาไทยที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้อาจจะ3-4 บรรทัดถูกไหม4 บรรทัด 5 บรรทัดเวลาคิดมันไม่ต้องเยอะใช่แต่ที่เวลาที่ผมเคยบอกน้องนั้นคือว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษครับทุกคนดูนะก็คือนี่คือประเด็นนะประเด็นคือนี่นะประเด็นแล้วเราขึ้นด้วยคําอะไรก่อนก็ได้น้องนัทจำได้ผมเคยสอนน้องนัทอยู่เราขึ้นด้วยอะไรก่อนก็ได้โดยที่ไม่สนใจว่ามันจะต่อได้หรือเปล่าคือต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือประเด็นใช่ไหมครับประเด็นในการพูดเนี่ยเขาเอาอย่างแรกนะประเด็นสมมติตอนนี้เวลา20:09ประเด็นอาจจะหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะพอประมาณ20:15ประเด็นที่เรามีอ่ะยังเป็นประเด็นเดิมคือเรื่องนี้อยู่แต่อาจจะเปลี่ยนรูปเป็นแบบแต่ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ทีนี้เวลาพูดภาษาอังกฤษครับที่ผมบอกน้องนัดไปในเรื่องของหนังสือเสียงที่เคยส่งให้น้องนัดกับพี่บัวไปอ่านไปฟังดูอยากให้น้องไปทวนด้วยนะครับก็คือที่มาภายในกับที่มาภายนอกนะครับที่มาภายนอกเนี่ยผมเคยสอนน้องนัทแล้วว่ามันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเปลี่ยนคำพูดมันง่ายขึ้นได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันกับผมเนี่ยผมแนะนำให้แต่ที่สำคัญก็คือว่าน้องนัทเนี่ยเวลาจะพูดน้องนัทจะต้องมีร่องความรู้สึกที่เป็นของตัวเองขึ้นมาก่อนไปดีนะครับนี่คือประเด็นใช่ไหมเราขึ้นด้วยครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือเราโฟกัสที่ประเด็นในการพูดซึ่งแต่ละช่วงเวลาเหมือนกันไหมครับน้องนัทมันจะแปลเปลี่ยนไปตามรูปแบบตั้งใจไหมว่าต้องพูดแบบไหนมันแล้วแต่อารมณ์ใช่คือใช่ถูกต้องคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเรียงแบบไหนต้องวางแผนไหนเวลาพูดภาษาอังกฤษบ้านเราจะต้องเป็นไงเรียงภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวต่อตัววางแผนก่อนไปก๊อปประโยคไปจำสำนวนมาตอบซึ่งมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับคือนึกเห็นไหมมันพูดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไปต้องเป็นนึกว่าต้องคนอื่นพูดยังไงจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเรามีประเด็นอยู่ในใจเราเวลานี้20:11แล้วน้องนัทขึ้นด้วยคำอะไรก่อนก็ได้คำหนึ่งซึ่งคำที่ขึ้นต้นเหรอครับน้องนัทไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่อเข้าไปประเด็นนี้ยังไงไม่รู้แต่เริ่มจากตัวนี้แล้วโฟกัสที่ประเด็นแล้วใช้ความรู้สึกนำพาไปอ่ะตามวิธีการที่มาภายในที่ผมอยู่ในหนังสือเสียงของน้องนัทมันจะเข้าทางของมันไปเองมันจะเข้าเนื้อหามันไปเองโดยที่แบบนี้ครับน้องนัทโดยที่แบบนี้นะมี2ประเด็นโดยที่ไม่ได้พยายามเข้าประเด็นถ้าน้องนัทพยายามจะพูดคําแรกแล้วพยายามจะเข้าประเด็นให้ได้เลยผิดก็จะไม่ได้จะเป็นหุ่นยนต์ถ้าน้องนัทพูดภาษาอังกฤษไปมีอันนี้เป็นอันนี้เป็นคําขึ้นต้นใช่มั้ยนี่เป็นประเด็นใช่มั้ยแล้วน้องนัทวนเวิร์กเกินไปก็จะหลงประเด็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือขอให้เข้าใจประเด็นก็พอว่าเราพูดเรื่องอะไรซึ่งประเด็นนั้นน่ะไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยนะครับน้องนัททุกคนไม่ได้เป็นตัวหนังไม่ได้เป็นตัวไม่ประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวอักษรนะครับแต่เป็นก้อนความเข้าใจก้อนความเข้าใจประมาณนี้ซึ่งตอนนี้20:12น้องนัทอาจในเนี้ยเนื้อหา 100% น้องนัทอาจจะอยากพูดมันแค่ 75% ของตรงนี้ก็ได้ผ่านไป3 นาทีน้องนัทอาจอยากจะพูดสัก 150% จากเนื้อหาที่มีก็ได้คือพูดเกินก็ได้มันแปรผันไปตามความรู้สึกณขณะนั้นที่เราน้องนัทจะพูดนะครับไม่ใช่การวางแผนไว้ก่อนการพูดจากความรู้สึกทีนี้พอตรงนี้มันขึ้นมาเสร็จแล้วนั้นเริ่มฝึกปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีร่องเข้าหามันโดยฟังดีครับทุกคนน้องนัทโดยมันจะเป็นหลักเหตุผลของมันไปในตัวแล้วพอน้องนัททำได้บ่อยๆมันจะเกิดร่องความรู้สึกน้องนัทจะมีร่องของสไตล์ของตัวเองในการอธิบายที่ทำให้คนอื่นเข้าใจและเป็นความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วพอทำได้เสร็จคราวนี้ค่อยไปอัปเกรดครับก็จะใช้คำระดับกลางระดับยากค่อยว่ากันจะใช้สำนวนค่อยว่ากันแต่ว่าเราสามารถใช้คำพูดที่มันมีได้ก่อนนะครับทีนี้น้องนัทดูนะ
หนูคิดว่าเงินเดือนที่ให้มาบริษัทขนาดใหญ่แบบนี้ได้น้อยไปเพราะได้แค่25,000ไม่มีที่นั่นทอมเอกสารพูดเพราะได้จริงแคบ24,000ยังโดนหักค่าโน่นค่านี่ประมาณ1,700หนูไม่โอเคเรื่องอื่นๆด้วยพวกโปรเจกต์เยอะมากมายแต่ว่าไม่สร้างให้กับบริษัทจริงๆแล้วประเด็นของน้องนัทคืออะไรมีแค่ง่ายประโยคเดียวสุดคือประมาณว่าเราไม่โอเคกับบริษัทแล้วก็โดนหักตังค์เยอะจบแค่นี้ถูกไหมนัทดูนะเราพูดตั้ง3-4-5ประโยคถูกไหม3-4ประโยคแต่ว่าประโยคมีแค่นี้ถูกไหมครับอันนี้เราอนุมานกันนะอนุมานจากเราสมมติขึ้นมานะครับสมมติมาทีนี้ขึ้นด้วยอะไรก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันดูแต่วันนี้นั้นอาจจะยังไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวครูทำให้ดูว่าลองขึ้นด้วยคำอะไรก่อนก็ได้แล้วผมใช้น้องนัทลองพูดดูผมจะจดไปด้วยนะครับแป๊บหนึ่งขอปิดกล้องก่อนผมขอยืมหาปากกาก่อนมาจดแป๊บหนึ่งครับโอเคน้องนัทดูนะครับเวลาเราจะสื่อสารคำแรกที่เราจะมาอะไรก่อนก็ได้แต่ลืมนะก้อนความเข้าใจของประเด็นนี้ก็คือเราไม่โอเคเรื่องเงินกับอื่นๆถูกไหมครับโดนหักเยอะประมาณนี้ที่เหลือน้องนัทจะพูดภาษาอังกฤษในทรงแบบนี้โดยที่ไม่ได้กำหนดว่าหนูคิดว่าเงินเดือนเราไม่ได้แปลภาษาไทยต่อไทยเราไม่ได้จำสำนวนเราไม่เรียนประโยคในหัวก่อนเราไม่ได้แต่งประโยคไม่ใช่แน่นอนเวลาเราพูดอาจจะมีผิดแกรมมาบ้างเราอาจจะมีไม่เข้าใจบ้างแต่มันจะเกิดขั้นตอนที่8คือแล้วนะ10ขั้นตอนผมเคยสอนแล้วนะคืออะไรข้อ1คือเรียนไปทำไมข้อ2 3คือออกเสียงชัดจิ๋วข้อ4คือแปล5คือฟัง6คือไอเดีย7คือพูดภาษาอังกฤษด้วยความรู้สึก8คืออะไรนะพูดเสร็จเกิดอะไรผิดพลาดผิดพลาดนั่นคือเรากำลังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่แล้วเกิดอะไรครับผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นน้ำนัดเรียนรู้แก้ไขอ๋ออิตาคูบีบอกกูอย่างนี้มันง่ายจังวะแล้วเกิดอะไรครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสิบเรียนรู้ก็คือเกิดประสบการณ์ครับประสบการณ์จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาดังนั้นเวลาน้องนัทผมบอกน้องนัทเลยว่าเวลาผมสอนนักเรียนนะเวลาเขามีเนื้อหาที่มาสอนสดๆอ่ะผมให้เขาคิดสดๆแบบนั้นอ่ะผมก็พูดกับเขาผมให้ไอเดียสดๆกับเขาแบบนั้นคำถามคือทำไมผมให้ไอเดียเขาได้ง่ายๆโดยที่แบบว่าผมใช้คำง่ายๆที่ไม่ใช่คำยากไม่ใช่คำศัพท์ยากคำตอบง่ายๆครับน้องนัทประสบการณ์ครับพอมันเกิดประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยเหมือนเราจะแนะแนวเขาได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าไอเดียเราจะให้เขาได้หลากหลายโดยที่ยังอยู่บนเบสิกความรู้สึกที่เขาอยากจะพูดอยู่ครับไม่ใช่น้องนัทอยากพูดแบบนึงแล้วผมให้น้องนัทไปก๊อปคำพูดผมไม่ใช่เราสองคนเรามีสไตล์เรามีเบสิกเบื้องหลังไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเรื่องนี้นะน้องนัทพูดภาษาไทยตามนี้ครับ1รอบครับแล้วผมใช้คำขึ้นต้น1ครั้งแล้วผมให้คำขึ้นต้นน้องนัท1ครั้งนะปึ้งไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าคำนั้นจะต่อยังไงเดี๋ยวพูดให้จบหรือผิดพลาดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความผิดพลาดกันไปครับออกเสียงพูดภาษาไทยให้ผมฟังตามหน้าจอครับหนูคิดว่าเงินเดือนที่ให้มาแบบบริษัทใหญ่ขนาดใหญ่แบบนี้ได้น้อยไปเพราะได้แค่25,000ไม่รักษาคำพูดเพราะได้จริงเพียง24,000และยังโดนหักค่าอื่นๆอีกประมาณ1,700บาทครับโอเคนะโอเคเรื่องโปรเจกต์ที่ไร้ประโยชน์เยอะมากๆและไม่สร้างรายได้ให้บริษัท1 2 3ให้คำแรกคือคำว่าhere แปลว่าที่นี่ครับไปครับhere พูด here ก่อน here here is a big company here is a big company หยุดจังหวะนิดนึง you know รู้สึกไปอย่าเรียงนะ I think it unfairTo me, you know, it's. ค่อยๆไปอย่าเพิ่งเร่งอย่าไปเรียงลำดับในหัวก่อน
มาเท่าไหร่เท่านั้น2คำไป3คำไปสวัสดีคอมเมดี้เพลงซักอะโลสลาลี you know you know how to say how to say รู้สึกไปอย่านึกนะอย่ามองบนไม่เอาอย่ามองบนมันนี่เหมือนในหนังสือเสียง you know it's like a you know it's a like a ให้ความรู้สึกมันนำพาไป they say slowly and slowly 25,000 บาท25,000 บาท you know it's I only 24,000 baht. You know. And น้องน่าจะไปดูอย่าไปดูตัวอักษรในหน้าจอนะเอาทำความเข้าใจในอ้อนในก้อนความเข้าใจเรา and You know, it's a แค่นี้ได้แค่นี้อยู่แค่นี้ครับ and ใช้ความรู้สึกนำพาไปคุณน่าดูนะภาษาไทยอยู่ในใจถ้าจำได้อยู่ในที่มาภายในของผมภาษาไทยอยู่ในใจไม่ออกข้างนอกเดย์ทำไมไม่ภาษาไทยไม่ออกมาหักออกหนูไม่ออกแล้วคำเนี้ยคำนี้หนูไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรคัดไงคัดอ๋อตัดสลารี่ไงเห็นไหมง่ายไหมน้องสลารี่พูดต่อให้จบกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน they cut my salary cut my salary one hundred ไม่ใช่พูดตามผม1700บาท1700บาท and แต่บนอะไรอย่าไปมองที่ตัวอักษรนะตัวอักษรจบไปแล้วนะ I not okay with I'm not okay How to say? Not okay with project. So bad. You know, and you know, it's like ไม่หยุดไม่หยุดไม่ต้องมีคำพูดที่มันไม่มันจะนึกในหัวแล้วเรียงไปไม่เอา I think ยังไง money useless.จบยังจัดสิโอเคมาดูกันนะน้องนัทดูนะสิ่งแรกที่อยากให้น้องนัทแก้ข้อแรกก่อนคือเมื่อกี้น้องนัทยังพูดตามลำดับภาษาไทยที่เราไว้กันอยู่ใช่เพราะหนูไม่ทำไม่ออกผมบอกน้องนัทว่าไงครับบอกว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยมันยาวถูกไหมบางทีผมบอกน้องนัทไว้เลยว่าเวลาผมสอนเรียนบางคนน้องนัทพูดความจริงนะบางคนอ่ะผมเขาพูดเล่าเรื่องบางอย่างมาน้องนัทผมให้เขาพูดอ่ะน้องเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะประมาณเกือบหน้าหนึ่งน้องนักเคยเห็นไหมว่าทำไมล่ามเวลาเขาไปแปลในรายการทวายไลท์โชว์รายการอะไรก็ตามเนี่ยทำไมเขาถึงแปลได้ในเมื่อคนพูดภาษาอังกฤษพูดซะยาวหรือว่าคนไทยพิธีกรคนไทยพูดไม่ให้ล่ามแปลภาษาไทยก็ยาวแต่ทำไมเขาถึงเขาแปลได้คำถามคือเขาจำได้หรือเปล่าผมตอบอย่างนี้ครับนะเขาจำหมดทุกคำไม่ได้แต่เขาเข้าใจประเด็นของมันได้ประเด็นมันคือตัวนี้แล้วเหมือนกับแตกขยงแขนงไปโดยอาจจะมีความจดจำในรายละเอียดบางอย่างเล็กๆอยู่แต่ไม่ได้จำแบบเหมือนกับแบบเหมือนไม่ได้จำแบบเหมือนแบบเป็นเป๊ะๆคำต่อคำไม่ใช่ครับแต่มันเป็นความเข้าใจที่เป็นเหมือนก้อนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ก็เหมือนกับเราเข้าใจว่า e เท่ากับ mc กำลังสองของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วเขาก็กระจายสูตรตัวเนี้ยไปสู่ด้านอื่นๆเช่นเดียวกัน
ภาษาไทยเนี่ยเวลาเราพูดเขาพูดเราฟังเนี่ยเราเป็นล่ามันเปรียบเทียบเราเป็นล่ามนะเขาพูดเราฟังยาวมากผมก็เคยเป็นล่ามกันนะผมจำไม่ได้ว่าเขาพูดคำว่าอะไรบ้างแต่สรุปได้ว่ามันประมาณแบบนี้แล้วก็มีรายละเอียดบางอย่างที่พูดเติมส่วนไปปลายพวกเนี้ยผมใช้ความจำอยู่บ้างแต่ว่าใช้ความจำน้อยมากฝรั่งพูดภาษาอังกฤษให้ผมมันก็พูดยาวชิบหายเลยผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเข้าใจประมาณนี้อธิบายคนไทยฟังแล้วก็บวกกับสิ่งที่เราจำได้ในบางรายละเอียดแล้วก็ใส่ความเข้าใจของเราเพิ่มเติมไปด้วยนั่นแปลว่าภาษาไทยเวลาผมให้นัดพูดแบบเนี้ยจริงๆแล้วที่ผมบอกนั่นคืออะไรครับเพราะอ่านจบใช่ไหมเราเข้าใจประเด็นมันอย่างไรในรูปแบบใดๆตามอะไรน้องนัดตามอะไรตามอารมณ์และช่วงเวลาตามอารมณ์ช่วงเวลาสถานการณ์ความรู้สึกซึ่งประเด็นอย่างประเด็นที่ผมบอกน้องนัดคือประเด็นยังคงเป็นกระดาษแผ่นนี้อยู่ถูกไหมแต่อาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นแบบใดๆผมไม่รู้แต่ยังเป็นประเด็นตัวเดียวคือเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมบอกนัดว่าเมื่อกี้สิ่งที่น้องต้องแก้เรื่องนึงคือเมื่อกี้พอนัดพูดภาษาไทยเป็นแบบเนี้ยเหมือนในหัวสมองน้องนัดอะยังมีลำดับยังมีการจัดลำดับของมันตามภาษาไทยอยู่อันนี้ผมบอกว่าไม่อยากให้ทำแบบนั้นให้ขยำมันทิ้งซะมันประมาณแบบนี้ผ่านไป5นาทีประเด็นเรื่องเดิมนะแบบนี้ซะมันจะแปลเปลี่ยนไปตามที่มันจะนั่นอาจจะพูดสัก5นาทีอาจจะพองหน่อยแต่ประเด็นเรื่องนี้อันนี้พูดข้อแรกก่อนนั้นเวลานัดอ่านภาษาไทยเสร็จปุ๊บให้นัดเข้าใจในก้อนหนึ่งในก้อนหนึ่งในใจเราเป็นเหมือนก้อนหนึ่งผ่านไปก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปก็อีกก้อนหนึ่งเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้บอกข้อแรกก่อนที่อยากให้แก้นะครับทีนี้มาดูเนื้อหาแต่ละข้ออันบ้างผมพูดกับว่าเฮียแล้วนัดบอกว่าเฮียบิ๊กคอมพานีแต่ผมขอเพิ่มหน่อยพูดตรง here is the big company ไม่เอา here ก็ here is ครับ here is the big company แปลว่าที่นี่คือบริษัทใหญ่แล้วมันน้องนัทพูดต่อว่า I think it's unfair to me แต่ว่ามันแต่ฉันคิดว่ามันไม่มันแต่ฉันคิดว่ามันไม่ unfair สำหรับฉันนะครับพูดแต่ว่าควรจะเพิ่มหน่อย here is the big company but I think แต่ฉันคิดว่าเห็นไหมที่บริษัทใหญ่แต่ฉันคิดว่าใส่ความที่มันคอนทราสต์กันไปหน่อย it's unfair for me, it's not okay to me นะครับแล้วพูดต่อว่าอะไรสักอย่าง because อะไรแล้วพูดต่อว่าอะไรสักอย่าง big company อะไร such a low salary อยากพูดว่าอะไรประโยคนี้นะน้องนัดอยากสื่อว่าอะไรเขาให้เงินเดือนน้อย because น้องพูดกับผม because จริงๆมันไม่ใช่เงินเดือนต้องบอกว่าเขาให้เงินเดือนถูกไหมเขาให้เงินเดือนตันแม็กที่25,000โอเคก็คือเป็นเงินเดือนที่เราไม่โอเคถูกไหมฮะน้องพูดใหม่ครับน้องพูดนะ here is a big company ฉันคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับฉันพูด because น้องนัดไม่ต้องพูดแซลลี่เลยพูดตามผม just ไม่เอา just ต้องมีสอเสือด้วย just 25,000 baht for me maximum เห็นไหมง่ายไหมน้องนับไม่ต้องพูด low salary ก็ได้แต่จะพูดก็ได้นะหลังจากพูดคำนี้เสร็จก็ได้ถูกเพราะอะไรเพราะน้องนัทบอกตั้งแต่ต้นไปแล้วว่านี่คือบริษัทใหญ่แต่ไม่แฟร์สำหรับฉันเพราะ 25,000 เท่านั้นสำหรับฉันเงินเดือนเช่นนะลองกลับมาใหม่นะพูด here is a big company here is a big company ไม่เอา here is be is here is a big company I think it's unfair to me you know because I get
25,000 baht only. 25,000 baht only. Maximum. Maximum. It's a low salary. It's a low salary. เห็นไหมนี่ก็ได้ไหมเลยว่าหรือว่ามันเป็นเงินเดือนต่ำสำหรับฉันฉันได้25,000ได้ไหมบอกก่อนว่าเงินเดือนต่ำแล้วค่อยบอกว่าแม็กซิมัมมันแค่25,000ได้ไหม because low salary maximum พูดแม็กพูด low salary พูดก่อน low salary maximum on 25,000 baht 25,000 baht onlyOnly. อะไรประมาณนี้นะครับแล้วนั้นพูดแล้วพูดต่อบอกก่อนว่าเราที่พูดเรื่องนี้เราไม่ได้คิดแกมมานะครับเราตามความเข้าใจก่อนส่วนเราพอเข้าใจได้เสร็จพูดเราค่อยไปเติมแต่งค่อยวาดให้มันสวยงามขึ้นแต่ไม่ใช่มาสวยงามแกมมาแล้วมานั่งเป็นหุ่นยนต์ไม่เอาเพราะเหมือนเวลาเราขับรถอะเราไม่ได้ขับเป็นเลยถูกไหมครับแล้วนั้นพูดต่อว่า they say salary at only อะไรอะไรสักอย่างเอาเท่านี้เอานั้นเขียนไปละ they say salary at only 25,000 baht นี่เวลาพูดถึงตัวเลขนะเราจะบอกเวลาเราจะบอกตัวเลขง่ายๆนะถ้าเป็นหลักหมื่นถ้าเป็นหมื่นบาทนั้นก็คิด10กับพันก็เลยเป็น 10,000 บาทพูดก่อน 10,000 บาท 10,000 บาทก็คือ10กับพันไงก็คือ10,000ถ้า 30,000 ครับนัด 30,000 บาทเห็นไหมครับดังนั้นเวลาเขาพูดตัวเลขเนี่ยนั่นก็คือคิดเป็นงี้ครับถ้า 25,000 คิดจีบ5กับพันพันคือ1,000 25คือ25แต่เมื่อกี้ต้องนั่นออกเสียงผิดต้องรู้สึกว่ามัน12ไม่ใช่20ถูกไหมถ้า12คือ12ถูกไหมถ้าเราบอกว่า12,000 บาทคือ12,000คือ 12,000 แต่มัน25นะต้องพูด20ไม่ว่ากันกันพูดใหม่25แต่เมื่อกี้น้องนั่นออกเสียงผิดแต่ว่าผมก็โยนไปให้เพื่อนจบก่อนแล้วพูด12,000ไม่ใช่25,000 บาทก็คือ25,000 บาทถูกไหมครับทีนี้ถ้าเป็น 100,000 ล่ะ100,000 บาทถ้าเป็น 300,000 ล่ะ 300,000 300,000 แสนหนึ่งมันคือ100,000แสนมันคือร้อยกับพัน100,000 บาท300,000 300,000คือ300กับพันไง300,000ดังนั้นตรงนี้ที่ผมบอกน้องนัทไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวต้องไปฝึกเพราะว่าอย่างนี้นะครับทุกคนคือเวลาพูดภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขผมบอกก่อนมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเขาเรียกไงดีเราอาจจะทำได้ในแง่ของการเขียนค่อยๆมานั่งคิดแต่พอมาพูดมันพูดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกระดาษให้เราเขียนดังนั้นตรงนี้น้องนัทต้องไปฝึกเพิ่มเช่นเจอตัวเลขเท่านี้จะเขียนยังไงแต่บอกนิดนึงว่ามันก็หลักการตามที่น้องนัทเห็นนี่แหละแต่ว่ามันมีการเรียกตัวเลขบางอย่างเพื่อความสะดวกด้วยเหมือนกันนะครับเช่นผมเคยเจอเล็กซัส250มั้งอันนี้จำไม่ได้นะมันไม่ได้บอกว่า250น้องนัทมันบอกว่า250คือ250เห็นไหมดูเห็นไหมวิธีการพูดไหม2กับ50นั้นเวลาออกเสียงพวกตัวเลขของภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันก็มีหลักการแต่ส่วนใหญ่จะใช้พวกความสะดวกด้วยเหมือนกันเหมือนสมัยก่อนบอกว่าอะไรนะ1995 1995ก็จะพูด1995ใช่ไหมครับ1995เหมือนกันนั่นเหมือนกันพอ2,000ก็คือ2,000 2,001 2,001ก็2,002
แต่พอเริ่มเป็น2020 2020 2024 2024เห็นไหมฮะเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วแต่ถามว่าเราพูด2024ได้ไหมได้แต่ว่าเขาไม่นิยมเพราะจะเอาง่ายไปไว้นะครับเราพูดต่อว่าบัตร only 24,000 บาทคือได้รับแค่24,000ถูกไหมบัตร reality บัตร reality ใช่ป่ะน้องนะพูดบัตร real อะไรสักอย่างใช่ใช่แล้วว่า24,000 บาทน้องดูนะน้องพูดแต่ผมพูด my salary maximum just 25,000 บาท25,000 บาท but when it get in reality ก็คือในสภาพความเป็นจริงหรือว่า when I get from the bank just เท่าไหร่ 24,000 บาทหรือ when I see my money in the bank ง่ายไหมไหมน้องน่าวันนั้นได้25,000แต่ว่าได้รับจริงๆก็24,000 Yes, my salary maximum just 25,000 baht but actually พูดตรงๆ actually I get 24,000 baht พูดง่ายหน่อยนึงก็ได้ my salary maximum 25k 25 K ไง 25K ไง 25K but I get 24K actually ก็ได้แค่นั้นแล้วน้องนัทพูดต่อ and also พูด and also นัทพูดต่อนัทบอกว่าเป็น day เราหักเงินเดือนถูกไหมง่ายๆเท่านั้นคำว่าหักเอาคำว่าหักถูกต้องกันเขาใช้ว่า deduct ตัวนี้ deductDEDUCT แปลว่าลดเงินเดือนหักเงินเดือนแต่น้องนัทคิดไม่ออกถูกไหมในเวลานั้นถูกไหม But they also cut my salary again แล้วผมใช้ว่าอะไรนัท 1,700 คือ1,700ถูกไหมแต่น้องพูดดูผมพูดนะผมใช้ว่า1,700เป็น1,700 baht but they cut my salary more but they cut another it's about 1,700 baht so I get salary actually just เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นabout 22,000 baht เห็นไหมประมาณ 22,000 ก็ได้แล้วพูดต่อว่า I'm not okay with the so bad wa the project so bad I think it's many years น้องต้องการจะบอกว่าอะไรคือโปรเจกต์อะไรอย่างมันไม่โอเคผมคิดว่าฉันไม่โอเคกับโปรเจกต์อะไรอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็ฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เราเอาโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนสิก่อน many projects มันมี many ต้องเป็นพหูพจน์ many projects in the company very bad and useless หรือ no benefit no useful you know I'm not happy so much I want to tell you. Teacher B. อะไรประมาณนี้เหมือนวันนี้ประโยคนี้คือแค่อยากจะระบายนั่นเห็นไหมครับว่าทีนี้ยายน้องนับแก้อีกเรื่องนึงก็คือหยุดจังหวะครับถ้าเราพูดคำว่าไอมาพูดถ้าผมพูดไอพูดไอ you know it's ตอนที่เราอยู่จังหวะอยู่ห้องนั้นครับ
ให้ความรู้สึกมันนำพาไปโดยที่ไม่ใช่แบบนี้ครับเฮ้ยไอ้กูจะไปยังไงว่าไอ้ไปภาษาไทยเมื่อกี้ไม่เอาครับความเข้าใจของเราในภาษาไทยเนี่ยเป็นก้อนความรู้สึกตั้งแต่ก่อนจะพูดแล้วพอจะพูดเนี่ยเข้าใจในภาษาไทยแล้วก้อนความรู้สึกอยู่ในใจเราประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวมันจะดำเนินของมันไปในเวลานั้นแต่ไม่ใช่กลับมานั่งคิดว่าเมื่อกี้ภาษาไทยมีอะไรบ้างไม่เอาแล้วตอนนี้น้องนัดจุดจังหวะคืออยู่จังหวะเพื่อให้ความรู้สึกที่จะเรียงไปที่มันจะมีการเรียงภาษาไทยในหัวก่อนหรือวางแผนก่อนนั้นให้มันทลายทิ้งออกไปให้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้านัดพูดได้2คำก็ไปแค่2คำ I think it's you know รู้สึกว่ามันไม่ fair it's not very fair for me you know and เห็นไหมก็จบแค่นี้ถ้านัดจำที่ผมเคยบอกนัดได้คือว่าเราไม่คิดประโยคหลังหรือประโยคหน้าเรารู้สึกตามประโยคปัจจุบันได้เท่าไหร่เท่านั้นพอพูดเสร็จก็ทิ้งอันเก่าไปไม่ไปคิดข้างหน้าหรือข้างหลังอยากให้น้องไปทวนเรื่องหนังสือเสียงที่ผมบอกครับในหัวข้อคือที่มาภายในอันนี้อยากให้น้องฝึกเยอะๆอ่านอยากให้ฟังจนจบอะสักประมาณ 2-3 รอบหน่อยตรงพาร์ทนี้น่าจะเป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันทั้ง10ข้อนะครับแต่น่าจะไม่ถึงหรอกน่าจะไม่ถึงอย่างน้อยให้ใส่ใจตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราดำเนินไปจะได้เป็นแบบนั้นทีนี้เดี๋ยวให้พูดใหม่ตรงนั้นครับเดี๋ยวพูดใหม่ก็ให้น้อยไปเดินไปกินน้ำเบรกสัก3นาทีก่อนเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้ใหม่ครับปิดหน้าจอก็ได้ครับเบรกแป๊บนึงรอหน้าจอแป๊บนึงครับทุกคนครับไม่ได้ปิดแค่ได้ไปกินน้ำก็ได้กินน้ำก็ได้ครับรอสักครู่
น็อตบาร์ได้เลยจ้ะถ้าเกิดกินน้ำแล้วนะโอเคน็อตดูครับเอาใหม่ประเด็นอยู่ที่ตรงที่ผมบอกนะอยู่ที่ตรงกระดาษที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมโอเคอยู่ที่ตรงนี้นะประเด็นอยู่ที่นี้นะน็อตพูดใหม่ผมให้คำพูดต้นคำหนึ่งแล้วไปโดยที่รู้สึกให้วิ่งไปตามประเด็นที่มันเป็นเดี๋ยวมันจะปฏิปต่อกันเองถึงแม้จะยังปฏิปต่อในตอนแรกไม่ได้แต่สุดท้ายผมใช้ไอเดียในการพูดอย่างเมื่อกี้ครับนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับโอเคสบายๆนะครับขอให้เข้าใจแค่ประเด็นผมให้คำขึ้นต้นมาซึ่งคำขึ้นต้นนี้ไม่รู้จะต่อยังไงแต่นั่นแหละคือดีเพราะว่าการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกก็คือมันเหมือนเราพูดภาษาไทยนั้นจะพูดนาทีนึงเดี๋ยวนะต้องตามด้วยคำวิเศษต้องขึ้นอุปทานเห็นไหมครับว่าเราจะไปโดยตามฟิลที่เราเคยมีข้อมูลมานั้นบ้านเราเวลาเราเห็นเขาเรียนตามสำนวนหรือว่าเรียนตามคำศัพท์มากๆเรียนประโยคมากๆต้องพูดแบบไหนมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่มานั่งเอาเป็นท่อนๆมานั่งใส่กันอะขอโทษนะแล้วเนื้อหาแบบนี้จะพูดยังไงส่วนใหญ่เนื้อหาที่เขามาเขาจะเอาเป็นเนื้อหาเป็นวลีหนึ่งมาแบบเหมือนกับเป็นดุ้นๆอะเป็นท่อนๆอะแต่อย่าลืมว่าคนเรามันไม่ได้พูดเป็นท่อนนี่เดี๋ยวฉันบอกเธออีกทีนึงนะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงก็เรื่องนี้มันยาวขนาดนี้ทำยังไงถูกไหมเห็นไหมมันจะเป็นก้อนหนึ่งฉันเข้าใจก็คือประเด็นก็คือว่าฉันไม่โอเคกับเรื่องเงินเดือนที่โดนหักเยอะแล้วก็ไม่โอเคกับเรื่องอื่นๆด้วยเช่นโปรเจกต์หรือว่าเรื่องการไม่สร้างรายได้กับบริษัทถูกไหมครับเมื่อกี้ว่านะno benefit ใช่ไหม cannot make money for the company ได้ไหมเมื่อกี้ได้มันไม่มีการจำกัดแบบของมันว่ามันวิ่งไปตามประเด็นที่เรามีแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับเอาล่ะผมยังนัดพูดภาษาไทยอย่าลืมนัดเราไอภาษาไทยที่ผมที่เราเขียนกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ภาษาไทยถูกไหมน้องนัดอย่าไปยึดติดตำแหน่งของมันแล้วก็ลืมไปซ้ายแล้วให้มันอยู่ในก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่ในก้อนความเข้าใจเราแบบนี้ก็พอครับนะครับอ่านภาษาไทยครับน้องนัทครับแล้วผมใช้คำขึ้นต้นโดยที่น้องนัทไม่ได้ทันตั้งใจครับ1 2 3ครับเรื่องเงินที่ให้มากับบริษัทใหญ่ขนาดนี้น้อยไปพอได้แค่ 25,000 ไม่รักษาคำพูดเพราะได้จริงแค่ 24,000 และยังหักค่าอื่นๆอีกประมาณ 1,700 บาทหนูไม่โอเคเรื่องโปรเจกต์ที่ได้ประโยชน์เยอะมากๆและไม่สร้างรายได้ให้บริษัทหมดเวลานะครับดูนะผมให้ดูตัวนั่นมาปุ๊บไปเลยนะครับให้คำว่า actually คือจริงๆแล้วไปครับ actually is the company big company you know is like D so bad ฮะให้ต่อ you know is you know เนี่ยดีแล้วดีผมบอกว่าดีแล้วดีแล้ว you know you know is like ไม่นึกไม่มองบนไม่มองบนมองแค่นี้ they give maximum 25,000 baht you knowyou know it's รู้สึกนะไม่มองบนนะไม่นึกนะ and they give slowly really only 24,000 baht you know they cut slowly me so it 107ไม่ใช่1700บาทไม่มองบน1700บาท100บาทYou know? You and I อย่าไปเรียงลำดับนะไม่ต้องไปเรียงลำดับอะไรมาก่อนไปก่อน
แอนทำไมนะ and I not okay is project very bad you know you know is ไม่นึกอันเก่านะเอาที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยAnd รู้สึกไม่มองบนไม่มองบนไม่มองจุดไหนนานไปเกินไป I think project is not make money company you knowรู้สึกอีกหน่อยนึงไหมที่อยากจะพูดต่อในใจเราพูดให้จบไม่กล้าความรู้สึก you know and boss and my boss is very bad พูดให้จบนะอย่าพูดว่าอะไรในใจอย่าพูดว่าอะไรดูนะ because he is not trust man ก็เป็นผู้คนที่เชื่อถือไม่ได้ not trust man he is the man I cannot believe I cannot respectI cannot follow him. My boss is he. He is. Not good leader. แปลว่าอะไร Not good leader แปลว่าอะไรเป็นผู้นำที่ไม่ดีพูดเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมหน่อย somebody tell him somebody tell him tell him he believe he believe everything somebody tells him he believes 90% up. 90% up. ง่ายไหมหัวเบาคือใครพูดมาอะไรก็เชื่อไงเขาไม่ใช่บุคคลที่เชื่อถือได้ He is not a trust man. He is not the trust manager. He is not the trust leader. He is not good leader. ทรงๆแบบนี้นะที่แบบว่าพูดอะไรก็เชื่อให้หมด He cannot stand. But he don't haveHe's thinking. He cannot stand. On his way. เขาไม่สามารถจะยืนบนวิถีของเขาได้เขาว่า he don't จริงๆแล้วผิดแกรมมาร์มันต้องเป็น he doesn't แต่ว่าผมบอกกันว่าอย่างที่ผมบอกคือใช้ don't ไปก่อนเดี๋ยวคล่องแล้วค่อยใส่ doesn't ถ้ามัวไปนั่งคิดว่าจะ doesn't don't หรือก็ตามโดยธรรมชาติมันทำให้เราเกิดการเวลาพูดทีนึงเป็นเงี้ย he doesn't don'tโดนไปก่อนแต่ว่าพอโดนพอมันพูดได้แหลกมันเหมือนเราขับรถพอเริ่มเป็นเสร็จเรามาเก็บรายละเอียดบางอย่างมันจะแม่นยำขึ้นค่อยว่ากันไม่ใช่เก็บทุกเม็ดจนเดินไม่ได้หรือพูดไม่ได้เลยนั่นเห็นไหมว่าคำหูเบาในภาษาอังกฤษเนี่ยไปหาได้เอาผมให้น้อยไปหาก็ได้แต่ถึงเวลาเนี่ยเราใช้คำอื่นได้ไหมใช้คำง่ายๆได้ไหมได้นั่นดูนะทั้งหมดที่นัทพูดเมื่อกี้อยากจะคอมเมนต์เรื่องนึงเมื่อกี้ลำดับที่น้องนัทพูดตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงท้ายเนี่ยน้องนัทไปเป็นรูปแบบเดิมไปหน่อยนึงผมบอกทุกคนกับน้องนัทก่อนนะว่าผมไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดแตกต่างจากเดิมเส้นเชิงหรือพูดเหมือนเดิมเป๊ะฟังดีๆถ้าน้องนัทพูดเหมือนเดิมเป๊ะปึ๊บผิดน้องนัทพูดให้มันแตกต่างจากเดิมแบบแตกฉีกจากเดิมไปเลยไม่มีคราบเลยก็ผิดธรรมชาติของคนเราน้องนัทเวลาพูดประเด็นเรืื่องเดิมมันจะมีใหม่ๆเก่าๆผสมกันไปโดยที่
เหมือนในผมพูดในหนังสือเสียงอะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ขอชมน้องนัทอยู่ข้อหนึ่งก็คือมีคำที่โผล่ขึ้นมาแล้วเป็นคำพูดที่ผมว่าเป็นคำพูดที่โผล่มาระหว่างทางนั่นคือคำว่า my boss ครับเป็นไหม เป็นไหม boss มันเข้ามาทันทีถูกไหมถูกไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าตั้งแต่นัทพูดมาเนี่ยเกือบจะจบเนี่ยผมชมน้องนัทเลยว่าคือคำว่า my boss เป็นคำพูดที่ธรรมชาติคือพูดอยู่แล้วแม่งโผล่มา my boss พอดีแล้วพอ my boss มาเสร็จปุ๊บน้องนัทบอกว่าเอาไว้ดิแบดผมวัดไม่ได้ว่ามันคือยังธรรมชาติหรือเปล่าแต่ว่าน้องนัทต้องการอยากจะพูดต่อแต่ว่าพูดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกมันมาละร่องความรู้สึกมาละนั่นคือไว้ใจไม่ได้หรือว่าหูเบาถูกไหมตรงเนี้ยถือว่าร่องความรู้สึกน้องนัทเริ่มมาเข้าใจยังถ้าเพื่อนผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราถ้าเกิดน้องนัทเวลาผมมีประเด็นในการพูดใช่ไหมแล้วผมให้คำขึ้นต้นของน้องนัทเนี่ยโดยที่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ตามถ้าน้องนัทพยายามจะเข้าประเด็นมันจะไม่ธรรมชาติครับแต่ถ้าน้องนัทไปว่นเว้อที่ผมเคยเจอนักเรียนบางคนนะว่นเว้อเกินไปอันนี้แม่งหลงประเด็นไอ้กูจะพูดเรื่องอะไรวะอันนี้ไม่ตรงประเด็นละถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือขอให้เราเข้าใจประเด็นหลักๆเลยอยู่ในใจเราอยู่ในก้อนความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะให้มันแปรเปลี่ยนไปแล้วพอคำขึ้นต้นขึ้นมาขอให้เข้าใจประเด็นก็พอเดี๋ยวมันจะเข้าทางของมันเองใดทางใดทางหนึ่งแต่ขณะที่มันกำลังจะเข้าทางใดทางหนึ่งของมันด้วยร่องความรู้สึกที่ผมสอนอยู่นั้นนะครับนัทก็อย่าไปบังคับมันมากอย่าไปกังวลมันมากเพราะว่าถ้าเกิดกังวลมากเกินไปมันจะกลายเป็นกูพูดสไตล์เดิมแล้วกันมันแบบปลอดภัยดีเดี๋ยวผมจะขอแก้นัทก่อนแล้วผมจะให้ไอเดียมาอย่างเพิ่มเติมนะครับน้องนัทบอกผมให้คำขึ้นตัวก็เพราะ actually น้องบอกว่า big company is like a คำว่าไลกะตัวนี้ผมขอชมทำไมน้องนัททำไมผมถึงชมน้องนัทคำว่าไลกะตัวนี้เพราะทำไมน้องนัทพูดว่า actually big company is like a ตรงนี้ที่น้องนัทถามว่าคุณมีพูดอะไรปากบอกว่าปากผมว่านี่กำลังดีกำลังมีทรงกำลังมีสัญญาณที่ดีในการที่จะไปอย่างแบบธรรมชาติทำไมรู้เปล่าเพราะนัดหยุดจังหวะเองแล้วคำว่าไลกะนี่มันมาเองถูกไหมลองนึกดูดิว่ามันมาเองถูกไหมแล้วนัดแต่ว่าทีนี้ตอนที่ไลกะเสร็จนัดขอติ้งนิดนึงนัดเป็นอย่างนี้อิสไลกะดูนะตามนะอิสไลกะแอบเหลือบเพดานแอบนึกนิดนึงอันนี้ไม่เอาเวลาเราพูดภาษาอังกฤษถ้าเราอยู่ในถ้าเรายังเป็นนึกเพดานมันเป็นนึกเนี่ยมันจะเป็นการเป็นนึกในสมองส่วนลึกให้มันอยู่แค่ตรงนี้ครับนัดอย่าเป็นนึกถ้านัดนึกเมื่อไหร่ก็ต้องว่ามองจุดไหนก็ตามมันจะกลายเป็นกระดาษให้นัดเขียนการฝึกเขียนในการพูดพอพูดจริงจะพูดไม่ได้เวลาฝึกพูดต้องพูดแบบกลางอากาศโดยที่ไม่มีกระดาษให้เราเขียนแต่ผิดในตอนต้นไหมผมบอกนัดเลยว่าบางคนผิด60 70ครั้งอะกว่าจะได้1ครั้งนะแต่พอ1ครั้งเสร็จ60 70ครั้งจะเริ่มลดน้อยลงจำนวนที่ผิดพลาดจะน้อยลงมันจะเริ่มลิ้มรสความเป็นธรรมชาติเป็นความรู้สึกของตัวเองจริงๆขึ้นมานั่นว่า a big company is like a so bad ไม่ว่ากันเราพูดต่อว่า is like อันนี้ก็ดีอยู่แต่ตรงนี้เริ่มเหมือนเดิมละ they give salary maximum แต่ก็โอเคตรงนี้มันโอเคอยู่ 25,000 บาท they give salary really only ตรงนี้วนเวิร์บนิดนึงพูดผมให้คำแนะนำพูดตามผม they give me salary 20 maximumตัวดิ maximum พูดตามน้องนัทเลย 25,000 บาท 25,000 บาท But in reality ถ้าเกิดจะพูดคำว่าจริงๆแล้วควรจะเป็น in reality แปลว่าในสภาพความจริงแล้วแต่ถ้าไม่พูดคำนี้ But I get only 24,000 บาทแต่น้องนัทพูดฟุ่มเฟือยไปหน่อย They give me salary maximum 25,000 บาท They give เห็นไหมเมื่อกี้น้องนัทพูดประโยคซ้ำอ่ะก็คือพูดทีเดียวเลยว่าเขาให้ฉันเนี่ย maximum 25,000 แต่ฉันได้รับแค่ 24,000 ง่ายกว่าไหมไม่ต้องพูด They give salary อีกแล้วไม่เอาไม่พูดแล้วถูกไหมเนี่ยนี่คือการข้อนี่ขั้นตอนที่9คือการเรียนรู้แก้ไขพูดต่อครับ And they decutDeduct ถ้าไม่ deductก็decut
หรือว่าเดก็คัดอย่างง่ายสุดครับหรือว่า they reduce my salary ลดเงินเดือนฉันอาจจะไม่ตรงกันมากมากพูดก่อน but แต่ว่าเราว่าเขาตัดเงินเดือนใช่ไหมพูดไงพูด but my salary need to pay something and final salary I get just 22,000 บาทก็ไม่ต้องไปบอกว่าลด 1,700 ก็ได้ถูกไหมจริงอยู่นะผมบอกว่า 25,000 หรือ 24,000 ถูกหักอีก 1,700 ก็ไม่ต้องบอก 1,700 ก็ได้บอกว่าเหลือสุดท้ายอยู่ 22,000 ได้ไหมผมก็ไม่บอกว่าคืออะไรก็คือภาษาไทยที่เราขึ้นหน้าภาษาไทยหน่อยแปลว่าดังนั้นภาษาไทยที่เราพูดถึงกันเนี่ยเป็นทำไมมันก็เป็นแค่ภาษาไทยแต่ถึงเวลาภาษาไทยอยู่ไหนในใจเรามันก้อนมานี่เดี๋ยวอีก5นาทีพูดใหม่ก็อีกแบบนึงถูกไหมครับน้องนัทพูดต่อว่าจะคัดก็คัดได้นะเชอรี่ผมบอกน้องกันกับทุกคนก่อนว่าการพูดแบบนี้ในวันนี้อาจจะแบบนี้แต่เวลาเปลี่ยนไปเราพูดเรื่องเดิมนะอีกสัก 4-5 วันทำไมก็ไม่ได้ต้องพูดตามนี้อาจจะมีไอเดียอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ไม่ได้ถูกจำกัดแบบเราพูดต่อว่า and I'm not okay with the project very bad เห็นมาทรงเดิมแล้วถูกไหมพูดใหม่สิOh, I feel very bad. Oh, I feel very bad. I'm not happy so much. I'm not happy so much. I'm upset. I'm upset. Many projects. Many projects. 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 In the company. Company. ฉันหงุดหงิดฉันโกรธฉันไม่โอเคฉันมีความสุขเกี่ยวกับโปรเจกต์ในบริษัทได้ไหมหรือ I'm not okay ใช่ไหมเราเอาหลังมาพูดก่อนสิโนนัท the many projects in the company many projects in the company many projects in the company in company. I feel very bad I'm not very okay ได้ไหมสลับกันเห็นไหมเห็นไหมเรื่องการพูดนั้นคือซ้ายไปขวามากเกินไปเราขวามาซ้ายบ้างที่ผมสอนที่ในการพูดภายนอกจำได้ไหมพูดต่ออันนี้ผมไม่ว่าน้องบอกว่า the project is not work ก็ว่าไป my boss อะไรก็ตามดูนะพูด the project sometimes I feel หรือว่า it ก็ได้ I think is a nonsense no money for the company no money for the company My boss is not strong. เห็นไหมไม่หนักแน่นก็ได้ if you tell him if you tell him he believe he believes 95% no.No, he cannot walk. He cannot work. On his way. ไม่มีไม่สามารถทำงานบนเส้นทางของตัวเองได้ He doesn't have concept. สวัสดีครับคุณบัวครับผมเป็นกล้วยกระเพาะคุณบัวมันขึ้นมาเงี้ยโคตรทรมานเลยปวดไหล่ย้อนเออเดี๋ยวเล่าคุณบัวฟังแล้วแบบวันนั้นไปอัดซอสสกิลเลนใช่ไหมแบบโหยแบบจะตายเอาคุณบัวแบบขึ้นมาแบบโหจริงๆอะอย่างที่บอกไงเดี๋ยวครูบีถ้าครูบีมีเวลาว่างโทรหาบัวได้ได้ผมกินเป๊ปซี่ด้วยก่อนหน้านี้คุณบัวเออผมแบบชีวิตแบบจะตายเอาอ่ะโอ้ต้องผมเลยไปดูนะคุณบัวผมเลยไปกดจุดใน YouTube อ่ะเออค่อยดีขึ้นหน่อยแก้จุดน้องก็คือว่าเขาไม่มีหนทางของตัวเองเขาไม่มีหลัก He doesn't have concept He doesn't have his concept ป
ประมาณเหมือนกับไม่มีหนทางของตัวเองอ่ะ he cannot เขาไงเหมือนกับไม่มีวิธีของตัวเองอ่ะ he has no his way no concept for him หรือใครมาบอกอะไรก็เชื่อหมดอะไรเงี้ยนะครับประมาณเหมือนกับไม่แข็งแรง he's not strong manhe's not a good leader เขาไม่ใช่ผู้นำที่ดีนะครับ yeah I want to tell you like this teacher B อะไรประมาณนี้ครับทีนี้การบ้านของแอนวานัทฝึกเรื่องนี้แหละนะเรื่องนี้แหละโดยที่ขึ้นด้วยอะไรก่อนก็ได้ครับขึ้นด้วยก่อนก็ได้แล้วอย่าลืมนะประเด็นยังคงอยู่แต่ว่าประเด็นแต่ละช่วงเวลาเหมือนเดิมไหมนัทไม่มันก็จะแปลเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะให้ส่งการบ้านมาอาทิตย์ถ้ายังไม่เจอกันก็อาทิตย์นึงส่งมาสักสองหนูไม่มั่นใจเลยเพราะว่าช่วงนี้บริษัทได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ส่งอันบ้านฝึกก็ได้ฝึกเองก็ได้ฝึกการฝึกแปลว่ามันเป็นการวอร์มไว้เวลาน้องนัทฝึกกันบ้านต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แปลว่าน้องนัทฝึกแล้วมันจะต้องได้แต่ฝึกเพื่อวอร์มก่อนมาเจอผมเวลาเราเจอกันอ่ะอย่างน้อยพอผมเปรียบเทียบนะเหมือนน้องนัทได้ยกเวทไปแล้วอ่ะถึงแม้จะยกแล้วยังกล้าไม่ขึ้นนะแต่ดีกว่าที่ไม่ได้ยกเวทเลยแล้วมาเจอกันค่อยมายกทีหลังอย่างเงี้ยถูกไหมยันยกเวทอยู่บ้างมันทำให้มันเหมือนกับว่าเราได้วอร์มอะไรบางอย่างทั้งเวลาการฝึกพวกเนี้ยมันให้น้องนัทอ่ะได้วอร์มผิดถูกบางอย่างแล้วพอถึงเวลาเนี่ยความผิดถูกบางอย่างที่เราทำกันอ่ะมันจะมีปลายทางเส้นสุดที่มันเริ่มจะเชี่ยวชาญหรือว่าคมขึ้นที่ผมก็เลยชมน้องนัทว่าคำว่า my boss ตอนนี้น้องนัทพูดว่า my boss น้องนัทรู้สึกยังไงบ้างเช่นแบบสบายใจไหมคำว่า my boss พอมันผูกเข้ามาไม่มีความสบายใจมันมีแต่ความหงุดหงิดเวลาพูดออกมาอ๋อเพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันหงุดหงิดใช่ไหมอ๋อโอเคแต่หมายว่าเอาพูดแค่ภาษาอังกฤษหมายว่าตอนที่มันบอสเข้ามาเนี่ยมันดูแบบว่าไม่ได้บังคับมันใช่ไหม my boss ขึ้นมาไม่ก็คือมันเรื่องนี้แหละแล้วทีเนี้ยมันต่อเขาว่าโปรเจกต์อ่ะโอเคไม่เป็นไรมันต่อจากเรื่องโปรเจกต์อ่ะแล้วมันมาเองโปรเจกต์ปุ๊บมันมาเลยไอ้คำว่า my boss เข้าใจโปรเจกต์แต่ละอย่างที่มันมาเป็นโปรเจกต์ที่โอเคไม่มีประโยชน์โอเคแต่ว่าตอนที่น้าพูดเสร็จปุ๊บมัน my boss มันโผล่ขึ้นมาเองเลยใช่ไหมใช่แล้วก็พอตอนนั้นจะพูดต่อคำว่าหูเบาก็โผล่ขึ้นมาเองขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่นี่ที่ผมต้องการคืองี้เราจะบอกน้าว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษอ่ะให้ความรู้สึกของเราอ่ะนะครับให้มันดำเนินขึ้นในระหว่างทางไปเรื่อยพอเราทำได้บ่อยๆร่องของเรามันจะหนาขึ้นหลากหลายขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นเวลาจะพูดอะไรไปอ่ะมันจะมีหนทางของมันไปคือผมเนี่ยที่แนะนำน้องนัทไปเนี่ยแปลว่าผมแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะพูดแบบนี้บนไอเดียของน้องนัทอ่ะพูดได้หลายแบบแต่พอถึงเวลาน้องนัทใช่ไหมถ้าเกิดผมพูดในสไตล์ผมนะผมก็จะไปอาจจะอธิบายอีกในมุมแบบอีกแบบนึงในมุมมองผมแต่อาจจะแม้จะพูดเรื่องเดียวของน้องนัทก็ตามนะถึงแม้ผมกับน้องนัทเนี่ยสมมติเราอาจจะเป็นแฝดกันที่บริษัทแล้วก็ได้รับผลแล้วก็ได้รับความเราอาจจะไม่แฮปปี้บางอย่างเหมือนกันในบริษัทแต่เราผมก็เองก็จะพูดในมุมมองบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนน้องนัท 100% ถูกไหมแต่ว่าจะมีคู่ขนานกันก็จะมีสไตล์การพูดแตกต่างออกไปเข้าใจแตกต่างออกไปนะครับอันนี้น้องนัทแคปไปครับแล้วเดี๋ยวฝึกไปด้วยนะครับแต่ถ้าน่าจะให้พูดคณะอาจจะมาพูดอาจจะลองให้พูดเรื่องนี้เลยทีนึงโอเคได้โอเควันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนัทวันนี้เป็นไงบ้างโอเคได้ครับนัทเดี๋ยวนั้นแล้วนัทในหมดสัญญาเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดือนกันยาประมาณสิ้นเดือนโอเคใกล้แล้วกันโอเคจ้านัทเทคแคร์มีอะไรให้ช่วยก็บอกจ้าใกล้สิ้นปีพอดีมีอะไรเทคแคร์มีอะไรเทคแคร์ก็มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกนะแต่น้องนัทฟังด้วยกันไปด้วยไอ้ตัวที่ผมเคยส่งให้เป็นอะไรนะไอ้สื่อไอ้สัมภาษณ์งานน้องนัทฟังตอนนั้นไปเผื่อด้วยก็ตามเผื่อจะหางานใหม่ครับครับโอเคครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบายแน่นอนครูบีเทคแคร์เทคแคร์บ๊ายบายจ้ะเทคแคร์หนูมีนี้ด้วยหนูมีเรื่องที่ว่าอาจจะได้ใช้จริงเพราะว่าหนูมีแผนว่าไม่ปีนี้ก็ปีไหนก็อีก2ปีประมาณ2ปีครับลองสอบชิงทุนไปไต้หวันแน่นไว้แต่ว่าน้องนัทลองไอ้ฟังไอ้สัมภาษณ์งานบ่อยๆเพราะว่าสัมภาษณ์งานมันยาวนะผมว่า7ชั่วโมงกว่าน้องนัทฟังบ่อยๆมันจะเป็นทั้งเทคนิคการตอบแล้วก็บวกกับภาษาอังกฤษมาพ่วงด้วยแล้วก็น้องนัทตอบด้วยความเป็นตัวเองมันก็จะมีความหลากหลายนะครับฟังบ่อยๆมันก็จะอ๋ออย่างนี้ก็ได้เว้ยอย่างนี้ก็ได้เว้ยอย่างนี้ก็ได้เว้ยน้องนัทจะเกิด
จะเกิดการปฏิปต่อทีนี้เวลาเราไปเรียนเรื่องข้อมูลที่เราดูในเน็ตนะครับจงจำไว้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีแต่เวลานำมาใช้ต้องสามารถนำประยุกต์ใช้ได้ในแบบในความรู้สึกของเราไม่งั้นเราจะเป็นหุ่นยนต์ในการไปตอบเขาครับนะครับเนาะจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะครับเทคแคร์เทคแคร์พักผ่อนสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วครับ this is ผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับก็นั่นแหละเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันละเอียดขนาดนี้ครับผมบอกได้เลยว่าโคตรละเอียดครับอย่างหนังสือเสียงผมเนี่ยผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเนี่ยก็เกือบ5ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาหน่อยนึงนะครับไหนดูหน้าตาหน่อยนึงผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกจริงๆก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูในแพลตฟอร์ม Web Marketตัวนี้ครับได้ดูก็เป็นเบสเซลเลอร์นะครับเคยแซงพ่อรวยสอนลูกด้วยเหมือนกันนะครับเอาให้ดูตัวไหนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บให้ดูครับตัวนี้ครับตัวนี้ทุกคนนี่อยากให้ดูนะครับก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ละเอียดแค่4ชั่วโมง48นาทีมันเป็นหลักของวิชาที่ผมสอนนะครับแล้วก็มันขยายความด้วยครับทุกคนมันขยายความไปยังไงให้ดูขยายความไปถึงเรื่องการสัมภาษณ์งานด้วยครับแกก็เรื่องการสัมภาษณ์งานด้วยนะครับเอาไว้ดูเห็นไหมสีเหลืองๆนี่ไหมครับเหลืองๆนี่ไหมสัมภาษณ์งานอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ฟรีนะครับทุกคนนี่ฟรีแล้วมีเรื่องการออกเสียงด้วยจริงๆมันจะมีต่อยอดไปหลายเรื่องด้วยครับเป็นเรื่องการขายด้วยกันกำลังทำอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนสนใจนะครับสนใจพวกเรียนคอร์สออนไลน์ก็แนะนำให้มาที่ครับ Skill Lane นะครับ Skill Lane เดี๋ยวให้ดูให้ดู Skill Lane ปิดก่อนแล้วกันมาที่ Skill Lane ตัวนี้ครับทุกคนก็ Trap มาที่ตัวนี้ครับก็มีคอร์สฟรีตอนนี้มีคอร์สฟรีอยู่4ตัวนะครับอยากให้ดูทุกคนนะอยากให้ดูแล้วกันมีคอร์สฟรีทั้งหมด4ตัวนะครับอยากให้ดูแป๊บนึงปัญหาการฟังภาษาอังกฤษบ้านเรานะครับก็คือเราเรียนห้องเนี่ยเราเรียนตามหนังสือแป๊บนึงครับเราเรียนกับเจ้าของภาษาก็จริงแต่ว่าความจริงเจ้าของภาษาหรือฝรั่งตัวจริงจะพูดเร็วครับก็จะมีตัวนี้ครับทุกคนตัวนี้ครับชแวบนี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูครับก็นี่คือคอร์สผู้ภาษาอังกฤษความรู้สึกครับนี่ออกเสียงภาษาอังกฤษชัดชิวฟังภาษาอังกฤษความรู้สึกเวลาเจอฝรั่งพูดเร็วทำไงฟังภาษาอังกฤษสำเนียงยากสำเนียงแปลกๆที่มันงงๆอ่ะอิตาลีเลยครับอันนี้ก็เป็นศึกษาภาษาอังกฤษความรู้สึกสังหาริมทรัพย์ครับอันนี้นำเสนอการเล่าเรื่องสัมภาษณ์งานนะครับแล้วก็อันนี้สี่คอร์สเป็นคอร์สฟรีครับสัมผัสคำศัพท์ในใจแบบไม่ต้องท่องจำฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนะครับออกเสียงภาษาอังกฤษไงให้โฟลว์แล้วก็10ขั้นตอนการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกจริงๆสี่คอร์สนี้ก็เป็นคอร์สแบบเหมือนหยิบมาจากคอร์สที่ลงทะเบียนเสียเงินนะครับมาให้เราเรียนฟรีอย่างน้อยให้เรารู้ข้อมูลบ้างนะครับทีนี้ก็ต้องพูดนิดนึงมีบางคนบอกว่ามีคนคอมเมนต์ด้วยนะบางคอร์สบอกว่าเนื้อหา 20%ขายคอร์ส 80% ผมก็ต้องตอบนักเรียนคนนั้นด้วยนะว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาคอร์สผมเอาเนื้อหา 100% มาสอนฟรีนักเรียนที่เรียนอยู่ในคอร์สออนไลน์ผมที่เขาลงทะเบียนเขาต้องด่าผมแน่ๆครับถูกไหมครับถูกไหมครับอย่างแรกต้องเป็นแบบนั้นครับทำไม่ได้ครับเอาบางส่วนมาครับอันที่2ครับแพลตฟอร์มของ Skillrain หรือว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เขาขายคอร์สอยู่แล้วครับนั่นเป็นเรื่องปกติครับ
ังนั้นคนที่คอมเมนต์แบบนี้ที่บอกว่าเนื้อหา 20% ขายคอร์ส 80% เนี่ยแสดงว่าคุณต้องการเนื้อหา 100% ฟรีไม่มีใครให้คุณได้ครับแล้วยิ่งภาษาอังกฤษพูดจากความรู้สึกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นวิชาที่ไม่เหมือนคนอื่นครับแล้วผมก็คิดค้นขึ้นมาเองไม่ใช่แบบมานั่งท่องๆคำศัพท์แบบเรียนข้อมูลเยอะๆไม่ใช่นะครับคือเอาข้อมูลเท่าที่คุณมีมาประยุกต์ใช้ให้มันง่ายๆแล้วคำศัพท์ที่กลางยากค่อยมาว่านทีหลังค่อยมาเป็นกิ่งก้านสาขาทีหลังเราไปเรียนฟรีก็ดูก่อนก็ได้ครับนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วก็ผมมีคอร์สตัวนี้ด้วยอันนี้ตัวนี้ตัวหนึ่งของสกิลเรียนนะครับแล้วก็มีคอร์สของตัวนี้ด้วยครับทุกคนมีคอร์สของอีกแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อแพลตฟอร์มThe Blacksmith ด้วยครับตัวนี้ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับแพลตฟอร์ม The Blacksmith ก็เลือกได้ครับแพลตฟอร์ม Skillian ก็จะเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งแพลตฟอร์ม Blacksmith ก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งมีความใกล้เคียงบางอย่างแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดลงรายละเอียดจริงๆไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนะครับแป๊บนึงตัวนี้ครับShrapแป๊บนึงให้ดูครับดูพรีวิวไปด้วยเลยก็ได้ครับทุกคนแป๊บนึงนะนี่แหละโอเคลองดูครับทุกคนลองดูครับนะก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับลองไปเรียนดูนะครับไปการพูดภาษาถึงความรู้สึกนะครับใช้ได้ทุกโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายบริการประกันอสังหาริมทรัพย์หรือว่าชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะค้างค้างซะงั้นช่างมาไปหาดูครับ The Blacksmith นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอร์สที่คือคอร์สพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกใช้ได้ทุกวงการก็จะพูดหลายๆวงการครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะแต่ว่าพูดหลายๆวงการรวมกันเราไปดูนะครับก็นะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อมาที่ LINE นะครับผมไว้ในใต้ลิงก์เรียบร้อยแล้วครับก็ผลงานอื่นก็กำลังจะตามมาครับเดี๋ยวมีคอร์สออนไลน์ใน Skillian อีกประมาณ11คอร์สมีคอร์สฟรีประมาณ6คอร์สครับแล้วก็มีคอร์สลงทะเบียนเฉพาะด้านเลยนะครับอีก5คอร์สครับก็ไม่รู้เขาตัดเสร็จเมื่อไหร่เราติดตามกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ This is a teacher beaver นะครับผู้ภาษาอังกฤษความรู้สึกมีที่นี่ที่เดียวครับคิดค้นเองนะครับไม่เหมือนที่อื่นคุณเคยเป็นไหมเวลาผู้ภาษาอังกฤษที่หนึ่งชอบเรียนภาษาไทยมาแถวนึงแปลเป็นตัววางแผนก่อนแล้วค่อยพูดออกไปก๊อปประโยคแล้วค่อยมาตอบเรียนข้อมูลเยอะเลยนะแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างล้นนึกแล้วก็กลัวครับเยอะเกินไปผมใช้คำศัพท์ง่ายๆแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนวิชานี้ไม่ได้เน้นกรามม่าครับทุกคนอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าให้คนอื่นเขาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ต่อไปไม่ใช่จะมาเพอร์เฟกต์ในตอนแรกคนตอนเป็นเราเป็นเด็กๆเราไม่ได้พูดภาษาไทยได้เป๊ะแรกเลยเราจะพูดแล้วผิดพลาดก่อนเราค่อยเรียนรู้ไปนะครับนี่คือผู้ภาษาอังกฤษความรู้สึกครับอาจารย์บีนะครับก็คนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะดูจาก YouTube หรือว่าจาก Facebook ก็ตามเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าทุกครับบ๊ายบาย Thank you very much This is teacher Beaver Good night I love you Bye bye Thank you very much สวัสดีครับก็ต้องไหนปิด